สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้วันจันทร์ที่8เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2567นะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงสายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาพูดคุยกันนะครับในช่วงแรกของรายการเนี่ยจะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจว่ากันในเรื่องของปัจจัยที่จะส่งผลต่อการส่งออกซึ่งจะมีอยู่4ปัจจัยด้วยกันนะครับต้องจับตามองเป็นพิเศษเลยทีเดียวเพราะว่าอาจจะทำให้อัตราการเติบโตของการส่งออกเนี่ยเหลือเพียงแค่ 1-2% เท่านั้นเองนะครับเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณชัยชาญเจริญสุขประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือว่าสรท.ในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงทำมาหากินครับวันนี้เรื่องของภาคการท่องเที่ยวไตรมาสแรกนะครับเริ่มที่จะส่งสัญญาณฟื้นตัวแล้วนะครับเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณธเนศวรสรัญประธานคณะกรรมการท่องเที่ยวคุณภาพสูงสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในช่วงทำมาหากินนะครับเมื่อเร็วนี้ครับนางจันทนาพุทธชัยยงผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค2ได้นำทีมของธนาคารออมสินในพื้นที่ร่วมกันออกบูธในกิจกรรมที่ชื่อว่าตลาดนัดแก้หนี้กองบังคับการตำรวจนครบาล5ซึ่งทางสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีจัดขึ้นนะครับเพื่อเป็นต้นแบบของสถานีตำรวจแห่งแรกในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ให้ความช่วยเหลือแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาลนะครับโดยมีพลตำรวจตรีพงษ์อนันต์คล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและมีผู้แทนคณะทำงานกำกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินประชาชนรายย่อยผู้แทนจากสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตปทุมวันเขตคลองเตยและก็เขตวัฒนาร่วมด้วยนะครับโดยธนาคารออมสินได้ออกบูธเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินผ่านมาตรการสินเชื่อต่างๆนะครับซึ่งประกอบไปด้วยสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบที่ไกล่เกลี่ยหนี้ในโครงการแก้หนี้นอกระบบของรัฐบาลวงเงินสินเชื่อตามความจำเป็นนะครับสูงสุดนี่คือรายละไม่เกิน 20,000 บาทอัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบคงที่อยู่ที่ร้อยละ1ต่อเดือนนะครับแล้วก็มีช่วงระยะเวลาปล่อยชำระเงินต้นเป็นเวลานาน6เดือนด้วยมีระยะเวลาในการชำระคืนนาน36เดือนนะครับไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันแต่อย่างใดนอกจากนี้ครับยังมีสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหานี้นอกระบบนะครับซึ่งเกิดจากการประกอบอาชีพหรือว่าหนี้ที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคแต่ต้องไม่ใช่เป็นการนำไปรีไฟแนนซ์หนี้ในระบบนะครับโดยจะอนุมัติวงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 50,000 บาทอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 0.75 ถึงร้อยละ1นะครับต่อเดือนและนอกจากนี้ครับยังได้ออกบูธให้ความรู้ทางการเงินผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ขอไปครับผ่านทางแอปพลิเคชันออมตังค์ของธนาคารออมสินด้วยนะครับจุดให้คำปรึกษาปัญหาทางการเงินและหนี้นอกระบบในโอกาสนี้โดยมีประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตปทุมวันเขตคลองเตยและเขตวัฒนาเข้ารับคำปรึกษาที่ศูนย์นันทนาการบ่อนไก่เขตปทุมวันนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบแก้วน้ำจากธนาคารออมสินเป็นแก้วน้ำชุดโซเชียลแบงค์เพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้นนะครับมอบให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามและส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็ส่งคำตอบมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับและสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการผ่านทาง Facebook แล้วก็มีการกดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาได้ทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามจะตามมานะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินครับร่วมฉลองในโอกาสที่ธนาคารได้ก่อตั้งมาเป็นเวลานาน111ปีนะครับกับสลากออมสินพิเศษ1ปีซึ่งมีให้เลือกออมทั้งแบบที่เป็นใบสลากแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับโดยมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลที่1มูลค่า111ล้านบาทนะครับโดยจะเปิดให้ออมในราคาหน่วยละ100บาทสามารถออมได้จนถึงวันที่15พฤษภาคมนี้นะครับทางแอปพลิเคชันไมโมก็ได้หรือว่าทางธนาคารหรือที่ธนาคารออมสินก็ได้นะครับตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับร่วมฉลองครบรอบ111ปีของการก่อตั้งธนาคารกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสลากออมสินพิเศษ1ปีซึ่งมีให้เลือกออมทั้งแบบที่เป็นใบสลากแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับโดยมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลที่1มูลค่ารวมทั้งสิ้น111ล้านบาทโดยจะเปิดให้ออมในราคาหน่วยละ100บาทนะครับหมดเขตการออมวันที่15พฤษภาคมนี้สามารถออมผ่านช่องทางของธนาคารออมสินได้2ช่องทางนะครับคือทางแอปพลิเคชัน MyMo หรือว่าจะออมที่
ธนาคารออมสินทุกสาขาก็ได้เช่นกันนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสลากออมสินพิเศษ1ปีซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคารออมสินที่ออกมาเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ111ปีของการก่อตั้งธนาคารเนี่ยนะครับจะมีให้เลือกออมทั้งแบบที่เป็นใบสลากแล้วก็แบบสลากดิจิตอลโดยมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลที่1มูลค่า111ล้านบาทหมดเขตรับฝากในวันที่15พฤษภาคมนี้เนี่ยนะครับคำถามคือการเปิดให้ออมเนี่ยจะเปิดให้ออมในราคาหน่วยละเท่าไหร่ในราคาหน่วยละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็ส่งคำตอบมาทาง Inbox ได้เลยนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่5เมษายนจากกรุงเทพมหานครก็ขอแสดงความยินดีกับคุณธนพลเทียมรัตน์นะครับจากกรุงเทพมหานครขอแสดงความยินดีด้วยเอาละครับช่วงนี้ช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งออกซึ่งอาจจะทำให้การส่งออกเนี่ยมีอัตราการเติบโตเพียงแค่ร้อยละ1หรือไม่เกินร้อยละ2เท่านั้นนะครับปัจจัยที่บ้านนี้จะมีอยู่4ปัจจัยด้วยกันคืออะไรบ้างซึ่งน่าสนใจนะครับเพราะว่าปัจจัยหลักๆเราคงจะทราบดีอยู่แล้วกรณีของปัญหาเกี่ยวกับภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามก็ตามเรื่องมาตรการกีดกันทางการค้าก็ตามเรื่องของบทบาทของประเทศผู้ผลิตเพื่อการส่งออกรายใหญ่ก็ตามรวมถึงปัญหาสำคัญคือปัญหาเรื่องของ Global Boiling หรือว่าปัญหาที่แปลเป็นไทยว่าโลกเดือดเนี่ยนะฮะทั้งหมดนี้เป็นยังไงบ้างพูดคุยกับคุณชัยชาญนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณชัยชาญครับครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์และผู้ฟังทุกท่านนะครับผมเกินไปแล้ว4ปัจจัยด้วยกันเนี่ยฮะคุณชัยชาญเป็นยังไงบ้างฮะรายละเอียดตรงนี้พอดีเดี๋ยวยังไงรบกวนทวนนิดนึงเขาบอกว่าการส่งออกมีปัจจัยที่ส่งผลอาจจะส่งผลกระทบเนี่ยนะฮะหนึ่งคือปัญหาภูมิรัฐศาสตร์เอาไล่เรียงทีละปัจจัยเลยดีไหมฮะคุณประชุมชัยชาญเนี่ยได้เลยครับกับเนี่ยฮะเรื่องของ geopolitics นี่เป็นยังไงบ้างฮะก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็ต้องเฝ้าตามจับตามองเลยนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาอาจจะอยู่ในช่วงของการถือศีลอดนะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยถือศีลอดจะจบแล้วนะครับนะในช่วงวันพุธนี้อังคารหรือพุธนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยดูแล้วร้อนแรงเหมือนกันนะครับแล้วก็ต่างฝ่ายก็ยังคือยังก้าวข้ามจุดที่หารือร่วมกันเนี่ยยังมองไม่ค่อยชัดนะครับทั้งสองสมรภูมินะครับไม่ว่าจะเป็นทางยูเครนรัสเซียหรือไม่กับทางอิสราเอลกับฮามาสนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นปัจจัยที่ถ้าจะให้ความสำคัญนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นปัจจัยที่สูงสุดเลยครับที่เราจะต้องจับตามองครับคุณครับอะไรบ้างที่เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษฮะในแง่ของสองตัวนะครับก็คือเรื่องของตลาดส่งออกของพวกเราเนี่ยก็บอกว่าตลาดตอนออกกลางก็ถือว่าเป็นตลาดที่เป็นดาวรุ่งในช่วงปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็สัดส่วนการส่งออกของเราเนี่ยไปทางตะวันออกกลางเนี่ยก็ถือว่าเพิ่มขึ้นนะครับประมาณ 10% ของการส่งออกทั้งหมดแล้วก็ถ้าดูแล้วเนี่ยถ้าอันที่สองก็คือว่าอย่างที่เราเห็นนะครับว่าอูตีนะครับอูตีความกบฏอูตีที่ทำความปั่นป่วนที่ทะเลแดงนะครับในช่วงปลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ต่อเนื่องจนถึงมกรานะครับก็เลยทำให้ค่าระวางเรือการเดินเรือต่างๆเนี่ยมันก็หยุดชะงักลงไปนะครับโดยเฉพาะยิ่งเส้นทางที่ไปยุโรปนะครับแล้วก็ทางด้านเมดิเตอร์เรเนียนนะครับมันก็เลยทำให้ค่าระวางสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้ก็ที่ขายลงแล้วแต่เราก็ยังไม่ประมาทนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดในเรื่องของความรุนแรงนะครับจากนี้ไปนะครับมากขึ้นแล้วก็ขยายวงมากขึ้นเนี่ยแล้วมันจะเป็นอย่างไรบ้างที่ผมเรียนก็คือต้องจับตามองทั้งตลาดส่งออกและเรื่องของการเดินเรือผ่านช่องแคบนะครับของสุเอตทะเลแดงนะครับแล้วก็ของสุเอตครับครับซึ่งตรงนี้เนื่องจากเราเจอประสบการณ์มาแล้วมันเรามีการวิเคราะห์กันไหมครับว่ามันจะหนักกว่าที่ผ่านมาหรือเปล่าหรือมันอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นหรือยังไงคุณชัยชาญหรือมันมองได้หลายโจทย์นะที่เรียนคุณพิลพัฒน์นะครับว่าตอบยากนะตอบยากฮะใช่มันไม่สามารถหาจุดร่วมcompromiseได้เลยแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าเราจะเห็นแสงสว่างได้เลยครับครับก็เลยก็ต้องบอกว่าทั้งสองฝ่ายยังยืนอยู่ในจุดของตัวเองอยู่นะครับครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็มีอยู่3ทางทางที่1คือเสมอตัวไม่มีอะไรรุนแรงมากไปกว่านี้อันนี้เราโอเคใช่ไหมฮะโอ้ก็ยังโอเคครับสามารถบริหารการได้เพราะว่าเรามันคือ next normal ของพวกเราไปแล้วครับฮะแล้วก็2นี่คือว่ามันหนักดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะถ้าดีขึ้นกว่าเดิมนี่ก็แฮปปี้เลยจบเลยก็ถ้าเป็นอย่างนั้นนะทางออกที่2ใช่แล้วก็ทางออกที่3ที่คือหนักกว่าเดิมอืม
ช่ถ้าหนักกว่าเดิมนี่ก็อย่างที่ผมบอกก็คืออาจจะต้องปรับเรื่องของตลาดของพวกเราเหมือนกันแล้วก็ดูเส้นทางการขนส่งดีๆแล้วกันนะครับครับเราเตรียมแผนไว้ยังไงบ้างครับตรงนี้ผมว่าแต่ว่าคุณอาจารย์ต้องคิดไปแล้วแหละล่วงหน้าครับก็อย่างที่ได้คิดไว้นะครับก็คือว่าถ้าในซีนาริโอที่บริหารจัดการได้โอเคเราก็รู้แล้วแหละว่าเราจะบริหารยังไงเพราะว่ามันก็สามารถที่จะสามารถส่งออกไปได้นะครับแล้วก็สินค้าต่างๆมันก็น่าจะเคลื่อนไปได้นะครับอันถ้าสมมุติรุนแรงขึ้นเนี่ยก็มีเคยมีคำแนะนำก็คือว่าเราอาจจะต้องหาตลาดใกล้นะครับที่ได้ผลรับผลกระทบน้อยเช่นตลาดอาเซียนบวกจีนอาเซียนบวกจีนครับใช่ตลาดนี้ยังเป็นอะไรที่ยังน่าจะไปได้แล้วก็บวกด้วยกับตลาดอินเดียถ้ามองดูง่ายๆก็คือมันก็คือตลาดอาเซียนนะครับก็คืออาเซียนบวก6นะครับก็คือออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับอินเดียแล้วก็ญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนนะครับครับอันนี้ถ้าเกิดมันไปไม่ได้แล้วมันต้องอ้อมกู๊ดโฮปเนี่ยนะครับสินค้าประเภทไหนบ้างที่ส่งไปยุโรปแล้วจะเกิดผลกระทบเนี่ยคุณชัยชันโอ้อันนี้ต้องบอกว่าอย่าเพิ่งไปตรงนั้นเลยเพราะว่าฝันร้ายยังเพิ่งผ่านฝันร้ายมาเองมันผ่านมาแล้วสิครับมันเจอมาแล้วดิครับคุณชัยชันเพราะงั้นเนี่ยพวกสินค้าที่ได้รับผลกระทบคือพวกอาหารแน่นอนอาหารนะฮะใช่แล้วก็พวกซัพพลายเชนพวกสินค้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ทางด้านชิ้นส่วนยานยนต์แล้วก็อย่างล้อรถยนต์ก็ต้องบอกว่าตรงเนี้ยนอกจากอาหารแล้วเนี่ยก็คือพวกสินค้าที่เราจะต้องเข้าไปเติมเต็มในเรื่องของซัพพลายเชนของเขาทั้งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็อุตสาหกรรมยานยนต์ของเขาแล้วก็อีกนี่หนำซ้ำในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยยุโรปเนี่ยในเรื่องของดัชนีผู้ซื้อแล้วมันส่งผลสอดคล้องกับในเรื่องของการภาคการผลิตของเขามันก็ปรับตัวดีขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่อยากให้มันกลับไปที่จุดเดิมนะครับฮะเอาเป็นว่าหมวดสินค้าหมวดนี้เนี่ยต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษกันแล้วกันนะฮะครับแต่ส่วนอื่นยังขยายได้อยู่ไปอาจจะขยับตลาดเป็นสิงคโปร์บ้างอะไรมันก็พอได้อยู่นะคุณชัยชันก็ต้องบอกว่าอย่างที่ผมบอกวางสองเป้าให้นะครับก็คือว่าตลาดแน่นอนในช่วงไตรมาสสองเนี่ยทางด้านผลไม้เนี่ยออกมาก็คือไปจีนครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องก็ได้ต้องขอบคุณทางภาครัฐนะครับทำงานเชิงรุกแล้วก็ไปในเรื่องของระบบขนส่งต่างๆผมก็มั่นใจว่าปีนี้เนี่ยในเรื่องของผลไม้ในช่วงไตรมาสสองเราก็น่าจะได้ตัวเลขนะครับจากตัวผลไม้ด้วยเพราะว่าผลไม้ก็ถือว่าเป็นการส่งออกหลักของพวกเราเหมือนกันนะก็ประมาณ 3-4% ของการส่งออกทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มองให้เห็นแล้วอันที่สองก็คือพวกสินค้าทางด้านยางพาราของเราก็น่าจะเป็นสินค้าที่จะไปตอบโจทย์ของประเทศจีนได้อย่างที่ผมเรียนคุณธีรพัฒน์ไว้ก่อนหน้านั้นแล้วว่าเราในไตรมาส2เนี่ยเพื่อเป็นการไม่ประมาทเนี่ยเราควรที่จะมองเรื่องของอาเซียนบวกจีนไว้เยอะๆนะครับตบรองไว้ได้เลยนะฮะจีนนี่ทิศทางเข้าเศรษฐกิจน่าจะปรับตัวดีขึ้นไหมถึงแม้นะครับคือเขาก็อยู่ภายใต้ความกดดันทางด้านเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของเขามาตลอด1ปีที่ผ่านมาแล้วก็ถึงแม้ตัวเลขดัชนีผู้ซื้อของเขานะครับมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับก็แต่ผมดูแล้วเนี่ยเราก็ต้องปรับในเรื่องของกลยุทธ์สินค้าว่าเราจะเน้นสินค้าอะไรเช่นยางพารานะครับแล้วก็ในเรื่องของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ในเรื่องของตัวผลไม้ของพวกเราแล้วก็เราควรที่จะเรารู้เลยว่าภาคการผลิตของจีนนั้นเนี่ยอาจจะมีการชะลอตัวลงนะครับในต่อเนื่องจากนี้ถึงแม้จะปรับตัวดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้กลับเข้าสู่สภาวะที่รุ่งเรืองเหมือนแต่ก่อนเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะเร่งหาตลาดที่ทางด้านพวกจีนอินเดียนะครับเช่นอินเดียเช่นเพราะว่าอินเดียเนี่ยดัชนีภาคการผลิตของเขาเนี่ยดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นดีขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเพราะฉะนั้นพวกสินค้าปิโตรเคมีเม็ดพลาสติกแล้วก็พวกเคมีภัณฑ์ก็น่าจะไปเติบโตทางด้านนั้นแล้วก็มีหนำซ้ำเนี่ยในที่ตลาดอินเดียแล้วก็ตะวันออกกลางเนี่ยผมว่าแอร์เรื่องของเครื่องปรับอากาศเนี่ยในช่วงหน้าร้อนนี้เนี่ยผมว่าน่าจะขายดีนะครับครับอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของปัจจัยแรกนะครับปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ปัจจัยต่อมาเรื่องของโลกเดือด global boiling คืออะไรครับอาจารย์โอ้โหโลกเดือดนี่อันนี้ทั้งโลกเลยนะใช่เพราะว่าผมว่าเพราะอะไรรู้ไหมเราใช้ทรัพยากรอย่างเมามันนะ ไม่รู้จะใช้คำศัพท์อะไรนะคือไม่ได้คิดนะไม่คิดเลย ใช้ไปเรื่อยแต่ในเรื่องของ profit อย่างเดียวนะตัวพีที่ผ่านมาใช่แล้วเราไม่สนใจ planet ก็คือสิ่งแวดล้อมแล้วมันก็ตอนนี้ก็ส่งถึง people ก็คือพวกเราด้วยทั้งโลกแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่า
เราก็ต้องปรับตัวเพราะว่าอะไรคุณพีรพัฒน์เพราะว่ายุโรปเนี่ยเขาเอาจริงนะซึ่งไม่ว่าจะเป็นมาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีนะครับเช่นเรื่องของCBAM นะครับ Cross Border Adjustment Mechanism หรือไม่ EUDR แล้วผมมั่นใจครับมันจะตามมาอีกเรื่อยๆอันนั้นเนี่ยพวกถ้าเราไม่ปรับในแง่ของการอนุรักษ์พลังงานแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมที่แสดงให้เขาเห็นนะผมว่าเราจะโดนกีดกันด้วยแต่มันก็จะเป็นโอกาสสำหรับสินค้าไทยนะถ้าเราทำได้มันก็จะกลายเป็นสินค้าไทยก็น่าจะตอบโจทย์ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น Net Zero นะครับเรื่องของ Carbon Neutrality ผมว่าให้สิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทำกี่โมงนะคือเขาต้องบอกว่าต้องทำแต่เมื่อวานแล้วครับเพราะว่ามันรอช้าไม่ได้เพราะว่าตัวนี้มันส่งผลกับในเรื่องของพวกเราด้วยแล้วก็แน่นอนครับเมื่อโลกร้อนนะโลกเดือดมากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ในเรื่องของผลผลิตนะครับภาคการเกษตรเนี่ยจะลดลงแล้วพวกเรานั้นเนี่ยส่งออกสินค้าเกษตรเนี่ย 20% ของการส่งออกทั้งหมดนะครับก็มีผลด้วยเช่นกันนอกจากนั้นแล้วนั้นเนี่ยเราก็อย่าลืมนะครับโลกเดือดมันเดือดไม่ใช่แต่บนพื้นดินนะครับมันเดือดเฉพาะมันเดือดไปถึงทะเลด้วยแล้วเราส่งออกพวกอาหารทะเลด้วยทะเลแปรรูปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็มีผลแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำนะครับแล้วก็ถามว่าทำยังไงง่ายๆเลยครับก็คือดูว่าวัตถุดิบที่ท่านได้รับมานั้นเนี่ยท่านใช้อย่างคุ้มค่าไหมอันที่สองคือพลังงานที่ท่านทำกันอยู่นั้นเนี่ยตอบมีการอนุรักษ์พลังงานในบริษัทท่านหรือไม่แล้วก็สามก็คือว่าสินค้าที่ท่านผลิตนั้นเนี่ยสามารถเอานำมาใช้ใหม่ได้ไหมแล้วก็ตอบโจทย์ผู้บริโภคในแง่ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ไหมก็คือผมว่ามันต้องทำทั้งไม่ใช่แต่ท่านอย่างเดียวนะครับก็คือทำทั้งซัพพลายเชนหรือห่วงโซ่อุปทานของท่านตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำจนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ำรวมถึงตัวท่านเองนะครับถ้าไม่รีบปรับในต้นทุนเยอะนะฮะตลาดก็แคบลงด้วยใช่โอ้โหหนักแล้วเขาจะมองว่าท่านไม่ทันสมัยแล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์เขาเรียกว่าวาระที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือว่าเรื่องของโลกเดือดเนี่ยแหละผมว่าเล่นเป็นเล่นไม่ได้แล้วอนาคตเลยนะตัวใช่ครับปัจจุบันและต่ออนาคตดีเรียนไม่ได้ next normal สำหรับพวกเราแล้วเราต้องอยู่กับมันให้ได้ครับแต่หมายความว่าอะไรคุณก็ต้องไม่ปล่อยให้เยอะไปกว่านี้นะครับการบริหารจัดการผมมั่นใจครับคนไทยปรับได้แล้วก็คนเราต้องปรับแล้วโดยเฉพาะยิ่งอย่างที่ผมบอกนะครับตั้งแต่วัตถุดิบกระบวนการแล้วก็ตัวเรื่องของตัวสินค้าที่ท่านผลิตด้วยครับครับอ่ะเรื่องปัจจัยต่อมามาตรการกีดกันทางการค้าและอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่เป็นภาษีโอ้โหนี้ทำกันอย่างต่อเนื่องแล้วนี่ฮะคุณชัยชาญใช่อย่างที่เมื่อกี้ก็แตะไปนิดนึง ใช่คือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมว่าเรื่องของเลเบอร์ก็สำคัญครับเพราะว่าเราก็ต้องทรีตในเรื่องของแรงงานนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยมันก็มีความเข้มข้นแล้วก็มีการตรวจออดิตด้วยนะครับว่าโรงงานท่านนั้นเนี่ยเป็นบริษัทที่ธรรมาภิบาลหรือไม่นะครับตัวนี้ก็เป็น labor audit นะครับหรือการตรวจสอบได้แรงงานท่านจะต้องได้รับมาตรฐานนะครับอันนั้นคือเรื่องถัดมาอีกเรื่องถัดมานั้นเนี่ยก็คือว่าตอนนี้ท่านก็ต้องดูในเรื่องของการตลาดนะครับเพราะว่าหลายๆประเทศตอนนี้เขาก็จะดูในเรื่องของมาตรการเรื่องของ anti dumping นะครับว่ามันมีส่งผลกระทบกับคนอื่นเขาหรือผู้ประกอบการในภาคในประเทศเขาหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องระวังดีๆในช่วงที่ตลาดมันหดตัวนะครับครับนอกจากนั้นแล้วนั้นเนี่ยผมก็ยังดูว่าในแง่ของมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีนะครับมันก็ตอนนี้นอกจากสิ่งแวดล้อมนอกจากสังคมแล้วนะครับในเรื่องของพวกมาตรฐานการทำงานต่างๆprocess กระบวนการต่างๆผมว่าตอนนี้เขาก็เข้มงวดตอนนี้ต้องบอกว่า ISO แค่พื้นฐานไม่พอแล้วมั้งครับ ก็คือต้องมองทั้งหลายมิติด้วยมองให้ลึกกว่านั้นใช่ผมว่าตอนนี้มันก็เข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆมาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยผมว่าตอนนี้มีมาตรฐานออกมาเยอะจนจำไม่ได้นะครับ ครับเยอะมากนะครับครับแม้พอฟังดูแล้วเนี่ยเราคงต้องนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เยอะแล้วมันจะมีผลต่อเรื่องของการจ้างงานไหมครับคุณชัยชันผมมองอย่างนี้นะมันจะไปยังไงเราถ้าเรามองว่าในอนาคตเนี่ยเราจะต้องเป็นอุตสาหกรรมที่ทันสมัยสมาร์ทแฟคทอรี่นะมันต้องมาถึงสมาร์ทแฟคทอรี่แฟคทอรี่เราก็ต้องดูว่าณวันนี้เนี่ยความรู้อะไรที่เรายังไม่มีเช่นความรู้ในเรื่องของการลดพลังงานเรื่องของความเข้าใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมการเรื่องของนวัตกรรมต่างๆเราก็ต้องไปเพิ่มพูน
ความรู้ตรงนั้นนะครับแล้วเราก็ทิ้งความรู้ที่มันไม่จำเป็นแล้วที่มันเป็นความรู้ที่ทันสมัยที่สำคัญที่สุดเราก็ต้องเปิดใจยอมรับแล้วเราก็ต้องปรับตัวให้เร็วนะครับสปีดสำคัญมากๆคือตอนนี้ถึงผมชอบคำที่ว่ากี่โมงเนี่ยผมว่าคำว่ากี่โมงนั่นคือท่านต้องเร็วอ่ะแต่ผมส่วนใหญ่ผมจะตอบว่าไม่ใช่กี่โมงนะครับต้องบอกว่าต้องทำแล้วทำแต่เมื่อวานแล้วใช่ครับต้องทำแล้วอย่าไปถามว่ากี่โมงเลยต้องทำแต่เมื่อวานครับครับอีกปัจจัยหนึ่งครับปัจจัยสุดท้ายเรื่องของบทบาทประเทศผู้ผลิตเพื่อการส่งออกรายใหญ่อันนี้คืออะไรฮะบทบาทของอีกสักครั้งครับบทบาทของประเทศผู้ผลิตเพื่อการส่งออกรายใหญ่ซึ่งอาจจะมีข้อได้เปรียบเรื่องต้นทุนอะไรพวกนี้ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมบอกว่าประเทศไทยก็ไม่ใช่ประเทศที่ด้อยไปกว่าใครนะครับจะวิเคราะห์ให้ฟังก็คือเพราะว่า1เนี่ยต้องบอกว่าซัพพลายเชนในแต่ละอุตสาหกรรมของเรามีครบนะตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเราสามารถที่จะครบวงจรได้ถามว่าไหนลองยกตัวอย่างซิอันที่1นั้นเนี่ยคืออุตสาหกรรมอาหารถามว่าใครมีวัตถุดิบให้เท่าเราบ้างเรามีอาหารมีต้นทุนเรามีอุตสาหกรรมต้นน้ำของเราตั้งแต่ปลูกเลยนะอันนี้จบก็คือเรื่องอาหารเนี่ยแล้วเรามีสินค้าส่งออกอาหารตั้งแต่อาหารที่ประชาชนกินแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรามีอาหารสัตว์เลี้ยงด้วยอย่างเงี้ยผมว่าเราสามารถชูตรงนี้ได้นะครับอันนี้อันที่1อันที่2นั้นเนี่ยก็คือทางด้านอุตสาหกรรมทางด้านรถยนต์นะครับและชิ้นส่วนยานยนต์ผมว่าไม่มีใครมีครบเท่าเราแล้วล่ะนะครับอันที่3เนี่ยถึงแม้เราจะมีการลงทุนในเรื่องของทางด้านผู้ประกอบการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ย้ายฐานการผลิตมาในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเราก็กำลังจะมีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เกือบครบนะครับยกเว้นอุตสาหกรรมต้นน้ำแค่นั้นเองของทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็อันที่4นั้นเนี่ยก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ผมว่าตรงเนี้ยผมว่าเราก็ถือว่าเราใช้ความแข็งแกร่งนะครับในแง่ของซัพพลายเชนห่วงโซ่อุปทานที่เรามีครบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีความแข็งแกร่งทางด้านซัพพลายเชนอันที่2ครับคุณพีรพัฒน์ต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีในเรื่องของทางด้านโลจิสติกส์ด้วยนะครับเพราะว่าเราเรียนโลจิสติกส์ครับได้เลยเพราะว่าเราสามารถเชื่อมต่อระหว่างทางเรือนะครับทางรางทางรถได้เลยนะครับซึ่งไปอย่างที่ผมเรียนคุณพีรพัฒน์ตอนแรกๆเหมือนว่าเราน่าจะมาสนใจอาเซียนบวกไชน่านะมันน่าจะเป็นสิ่งที่เราตอบโจทย์แล้วก็ในเรื่องของโลจิสติกคอสเราก็น่าจะได้ประโยชน์ที่สูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องตอบว่าเราน่าจะใช้ความแข็งแกร่งของพวกเรานะครับเพิ่มศักยภาพตอนนี้ภายใต้สภาวะกดดันทั้ง geopolitics ทั้งในเรื่องของการกีดกันทางการค้านะครับที่ไม่ใช่ภาษีนะครับรวมถึงในเรื่องของglobal boiling เนี่ยว่าเราก็ช่วยในเรื่องของเป็นโลจิสติกส์ครับในอาเซียนแล้วก็บวกจีนเข้าไปครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้ด้วยความรู้อะไรรบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกันนะคุยกันใหม่คุณชัยชาญฮะขอบพระคุณนะครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับคุณชัยชาญเจริญสุขนะครับประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยก็หลักๆนะครับมีทั้งปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาโลกเดือดมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีแล้วก็บทบาทของประเทศผู้ผลิตเพื่อการส่งออกรายใหญ่ซึ่งจะมีข้อได้เปรียบนะครับเรื่องของต้นทุนการผลิตแต่ของเราก็ยังต้องปรับตัวกันพอสมควรแต่ก็ไม่ถือว่าหนักหนาเท่าไหร่นักยังไงก็ต้องดูกันแบบเดือนต่อเดือนเลยนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงจ่อเศรษฐกิจเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะเป็นช่วงทำมาหากินนะครับเรื่องราวของการท่องเที่ยวไตรมาสแรกตอนนี้ส่งสัญญาณว่าเริ่มฟื้นตัวแล้วนะครับพูดคุยกับคุณธเนศวรสลันประธานคณะกรรมการท่องเที่ยวคุณภาพสูงสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในช่วงทำมาหากินนะครับส่วนคำถามวันนี้เราถามคุณผู้ฟังว่าสลากออมสินพิเศษ1ปีซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่ออกมาเนื่องในโอกาสที่ธนาคารจะมีอายุครบรอบ111ปีแล้วก็มีให้เลือกออมทั้งแบบที่เป็นใบสลากหรือจะเป็นแบบสลากดิจิตอลก็ได้เนี่ยนะครับสลากออมสินพิเศษ1ปีนี้มีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลที่1มูลค่า111ล้านบาทโดยจะเปิดให้ออมจนถึงวันที่15พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับคำถามคือว่าจะเปิดให้ออมในราคาหน่วยละเท่าไหร่หน่วยละเท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับทางFacebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็ตอบมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ